بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมในญะมาอะห์ในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นครั้งที่3ที่ได้มาพบกับพี่น้องเป็นครั้งที่ทำการบ้านเยอะที่สุดเหตุเพราะคุยเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยคุยยากน้องว่าคุยยากไหมคุยเรื่องอัลลอฮ์นี่คุยยากคุยเรื่องการทำความดีต่อพ่อแม่ก็มีหะดีษระบุเอาไว้คุยเรื่องสามีภรรยาอันนี้คุยเพลินใช่ไหมคุยเรื่องลูกอันนี้ยาวคุยเรื่องอะไรอีกคุยเรื่องธุรกิจยาวคุยเรื่องหน้ากากยาวไหมยาวใช่ไหมเท่าไหร่แล้วตอนนี้ในเว็บไซต์เท่าไหร่แล้วครับใครตามหน้ากากบ้างเท่าไหร่แล้วตอนนี้แพ็คแล้วเท่าไหร่800กว่าถามว่ามีเหตุการณ์ดีไหมพี่น้องผมถามก่อนว่ามีเหตุการณ์เนี่ยดีไหมดีหรือไม่ดีเดี๋ยวจะเข้าเรื่องอัลลอฮ์ละดีหรือไม่ดีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยบ้านเราดีหรือไม่ดีหะดีษบางเรื่องเราไม่เคยได้ใช้เลยนะใช่ไหมครับหะดีษบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้เลยเรื่องกักตุนสินค้าเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี่ยเราจะรู้เรื่องกักตุนสินค้าไหมว่าอิสลามห้ามขนาดไหนก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเรื่องที่มันสอดคล้องกับอิสลามความสะอาดสังเกตไหมครับว่าประเทศที่เป็นมุสลิมหรือคนกลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์เคร่งครัดโรคเหล่านี้ไม่ค่อยเจอพี่น้องสังเกตไหมคนที่ละหมาด5เวลาอย่าบอกว่าตัวเองใช้อย่าเอาชื่อเป็นเกณฑ์นะเอาการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ใครก็ตามที่ปฏิบัติศาสนาเป็นเกณฑ์ถึงแม้อาจจะไม่มีชื่อไทยอาจจะไม่มีชื่อภาษาอาหรับแต่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำจะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเลยเข้าใจว่าทำไมอัลลอฮ์เวลาสร้างโลกอัลลอฮ์เวลาสร้างสัตว์อัลลอฮ์เวลาสร้างมนุษย์อัลลอฮ์ไม่บอกเหตุผลให้กับพวกเราน้องสังเกตไหมไม่บอกเหตุผลเนี่ยอัลลอฮ์สร้างช้างมาอัลลอฮ์ไม่บอกว่ามันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่เมื่อเวลามันผ่านไปคนเริ่มพิสูจน์ค่อยๆเจอใครนั่งตรงนี้ไม่มีหัวใจบ้างถามผมหน่อยมีไหมมีหรือไม่มีทุกคนมีหัวใจหมดและเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ในร่างกายเรากว่าจะมามีมือมีแขนมีขามีอะไรทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนสร้างอะไรก่อนที่ในภาษาบอกว่าเป็นมุดุกอฮ์เป็นก้อนเนื้อเนี่ยไอ้ก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยอะไรหัวใจก่อนที่จะมาเป็นเรามีมือมีเท้าใช่ไหมมีปากมีทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์สร้างหัวใจก่อนเพื่อนเลยแต่พอเวลาเราตายอะไรอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายพี่น้องทราบไหมเวลาเราตายไปเนี่ยอะไรในตัวเราทำหน้าที่ท้ายสุดหัวใจเห็นไหมสร้างมาก่อนแต่เวลาจะจากดุนยาเนี่ยหัวใจทำหน้าที่ท้ายสุดเห็นไหมบางทีเนื้อสมองตายไปแล้ว
นะแต่ยังหายใจได้อยู่เพราะอะไรเพราะหัวใจหัวใจเรามีกี่ห้องที่เพลงร้องกี่ห้องนะ4ห้องถามว่าเพลงร้องผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับเพลงเนี่ยร้องถูกนะเพราะเขาอาจจะได้ความรู้มาจากหนังสือได้มาจากแต่หัวใจเรามี4ห้องใน4ห้องเนี่ยทำอะไรบ้างพี่น้องทราบไหมครับนะมันจะมีข้างบนขวาตรงนี้แล้วก็มาคู่กันซ้ายข้างล่างข้างบนเนี่ย2ห้องข้างล่างอีก2ห้องใช่ไหมหัวใจเราจะทำหน้าที่4ห้องผ่านห้องไหนก่อนพี่น้องทราบไหมครับเวลาเราหายใจเวลาเรากินเวลาอะไรทั้งหมดเนี่ยที่มันจะกลายเป็นเลือดเราเนี่ยผ่านห้องไหนก่อน4ห้องเนี่ยห้องขวามือเราเนี่ยด้านบนสุดนะทั้งหมดที่เรากินเข้าไปเนี่ยผ่านด้านบนเราขวามือแล้วมันวิ่งไปไหนวิ่งไปห้องข้างล่างนะพอผ่านห้องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเลือดเราทั้งหมดที่ผ่านมันจะวิ่งไปข้างล่างนะขวาล่างเสร็จแล้วมันดันขึ้นซ้ายข้างบนแล้วไปจบที่ซ้ายข้างล่างแล้วจึงกลายเป็นเลือดกลายเป็นเลือดเข้าไปสู่ร่างกายเราให้เราเดินได้ให้เราหายใจให้เราทั้งหมดไปทางนี้ปัญหาก็คือวันหนึ่งหัวใจเราผลิตเลือดเลี้ยงเราเนี่ยกี่ลิตรพี่น้องทราบไหมทุกวันจะมีเลือดใหม่ที่เราเข้าไปอยู่ในร่างกายเลือดเก่าเราเนี่ยนะมันจะต้องถูกย้อนกลับมาแล้วก็กลับมาตรงนี้ใหม่ถ้ามันพองไปก็เติมจากอาหารเราจากเนื้อไก่จากโปรตีนกินเข้าไปเนี่ยวิ่งต้องวิ่งแบบเนี้ยวันหนึ่งกี่ลิตรวงการแพทย์บอก4นะ17ผมจำไม่จำได้ว่า47ลิตรต่อวันตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงตายทำแบบเนี้ยทุกวัน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 ธรรมชาติหรือมีคนมีผู้สั่งการปัญหาคือธรรมชาติหรือมีผู้สั่งการวงการแพทย์บอกในหัวใจเราในร่างกายเราเนี่ยมีเลือดอยู่มีเส้นเลือดทั้งหมดนะมากกว่า 1,000 ล้านเส้นนะในภาษาของอังกฤษใช้คำว่าทิลเลอร์ทิลเลอร์ก็คือเป็นล้านล้านดับเบิลไปคูณไปเรื่อยๆผมก็มาเปิดศัพท์คำนี้ในภาษาอาหรับหมายถึงมีอาตูมีอาตูมิลยาร์ดก็หมายถึง 1,000 ล้านกว่าเส้นในร่างกายเราทั้งหมดเลยมายังไงใช่ไหมครับมายังไงธรรมชาติสร้างหรือมีผู้สร้างธรรมชาติสร้างหรือมีผู้สร้างคำถามแรกที่จะถามคืนนี้ก่อนเลยพี่น้องนะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่มันเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับคำถามแรกวันนี้เราใช้เสื้อผ้าที่เราตัดกันมาเนี่ยจะเป็นร้านไหนกันแล้วแต่เคยเห็นเจ้าของคนตัดไหมพี่น้องก็เห็นไหมโทรศัพท์ที่เราใช้เคยเห็นเจ้าของโรงงานไหมคนทำเอาแบบเห็นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเห็นทุกอย่างเสื้อเราเห็นคนตัดใช่ไหมดื่มน้ำเราเห็นคนผลิตน้ำเห็นนั่งบนโต๊ะเห็นคนทำโต๊ะเคยไหมไม่เคยใช่ไหมครับแต่รู้ไหมหรือเชื่อไหมว่ามีคนทำเชื่อใช่ไหมกับเรารู้จักคนคนหนึ่งสมมติผมรู้จักกับเจ้าของบ้านไปเจอกันข้างถนนไปเจอกันในตลาดไปเจอกันในเซเว่นไปเจอกันในห้างมีพูดกันว่าถ้าเห็นการแต่งตัวถามว่าเราบางทีอยากให้เกียรตินะถ้าเรามองกันเฉพาะเนี่ยไปเจอกันนอกงานเนี่ยบางทีหากไปเจอผมนอกบรรยายเนี่ย
วันนี้ผมไปกินข้าวร้านเพื่อนอยู่ร้านนึงเป็นคนทำเคยทำงานด้วยกันผมก็แต่งชุดธรรมดาเพราะว่ากะว่าจะไปห้างแล้วก็หิวข้าวก็ไปทานข้าวก็แต่งชุดลำลองอยู่บ้านเขาบอกว่าอาจารย์วันนี้แต่งตัววัยรุ่นเลยนะก็คือเสื้อยืดกางเกงวอร์มใช่ไหมใส่หมวกแก๊ปผมก็ไปนั่งทานเขาบอกอาจารย์วันนี้แต่งตัววัยรุ่นเลยนะผมก็เลยนึกขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารู้จักกับใครสักคนหนึ่งโดยไม่เห็นผลงานเนี่ยบางทีเราไม่เคารพก็มีนะใช่ไหมเอาให้บอกให้เขาไปเจอคนเศรษฐีร้อยล้านแต่งกางเกงขาสั้นมาเจอกันในตลาดนัดบางทีเราอาจจะไม่นับถือเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ประวัติเป็นมาว่าเขาเป็นใครแต่ตรงกันข้ามเราเห็นบ้านหลังหนึ่งสวยใช่ไหมเห็นรถหลังหนึ่งดีหรือคันหนึ่งดีเลยเราจะชมใครชมเจ้าของแสดงว่าเจ้าของต้องมีเงินเยอะใช่ไหมเจ้าของเจอแฟนสวยๆสมมติเจอภรรยาใครสวยๆแสดงว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะเจ้าบ่าวคนนี้ไม่ธรรมดาหรือบ้านหลังเนี้ยต้องมีเจ้าของไม่ธรรมดาฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ให้เราเห็นใช่ไหมก่อนเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างฟ้าไม่ให้เราไม่ได้สร้างสัตว์ไม่ได้สร้างอะไรไม่ให้เลยถามว่าบางทีเราก็ไม่เชื่อจะพูดว่าอะไรอัลลอฮ์โม้หรือเปล่าถูกไหมครับอัลลอฮ์โม้หรือเปล่าคุยใหญ่เลยนะว่ามีนู่นมีนี่นะคุยคนนู้นคนนั้นว่ามีทั้งหมดเลยเรารู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักสิ่งที่อัลลอฮ์แสดงให้เราเห็นแต่วันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรด้วยกับที่เราเห็นอัลลอฮ์หรือเราเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างพี่น้องรู้จักยังไงเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างใช่ไหมว่าสวยขนาดไหนว่าดีขนาดไหนว่าคงทนขนาดไหนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องว่าอัลลอฮ์รอบครอบกว่ามนุษย์หรือมนุษย์รอบครอบกว่าอัลลอฮ์เราเนี่ยบางทีสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมรื้อมาใหม่พอประกอบกับบางทีเหลือถูกไหมบางทีเหลือน็อตเหลือ 3-4 ตัวเออมันไม่มีก็ใช้ได้ใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์มีอะไรให้กับเราไหมพี่น้องทราบว่าเรามีอะไรทดแทนให้กับเราไหมคนที่ทำบายพาสใช้ตรงไหนทำเวลาตรงนี้ตันหมดแล้วเนี่ยทำบอลลูนเนี่ยใช้เส้นเลือดตรงไหนมาทำโคนขาใช่ไหมเอาโคนขาเนี่ยเอามาต่อเป็นบายพาสแล้วเป็นยังไงเดินได้ไหมปกติไหมปกติอาจารย์มุสตาฟาเดินปกติบายพาสไปแล้ว 3-4 เส้นแล้วใช่ไหมแต่เดินได้ยังทานข้าวได้แสดงว่าอัลลอฮ์ให้อะไรมาในตัวเราเนี่ยมีหมดแล้วมีหมดแล้วเพียงแต่ว่าวงการแพทย์จะค้นพบได้เมื่อไหร่นั่นคือความสามารถของมนุษย์ที่ต้องสืบหาต่อไปแต่อัลลอฮ์ให้ทุกอย่างมาเนี่ยให้มาครบหมดแล้วเพียงแต่ว่าเอาตรงไหนไปใช้ตรงไหนให้ได้เนี่ยอันนี้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอิกรอไงให้อ่านให้ศึกษาให้ค้นคว้าแต่ทั้งหมดมันมีตัวช่วยทั้งหมดเลยหัวใจเราวันหนึ่งพี่น้องทราบไหมว่าที่มันเต้นอยู่ทุกวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันเต้นกี่ครั้งตั้งแต่เช้า7โมงเช้าไปจนถึง7โมงเช้าของอีกวันหนึ่งพี่น้องทราบไหมครับว่ามันเต้นแบบเนี้ยวันหนึ่งกี่ครั้งวงการแพทย์บอกหัวใจเราปกติเต้นเนี่ยนาทีหนึ่งประมาณกี่นาทีใครไปวัดความดันบ่อยๆจะรู้เท่าไหร่ฮะเวลาเขาบอกว่าความดันปกติหัวใจปกติเนี่ยเขาวัดกันประมาณเท่าไหร่ที่ว่าปกติถ้าความดัน120หัวใจเต้นประมาณเท่าไหร่60ถึง90ใช่ไหม1นาทีหัวใจเราเต้น60ถึง90นาทีถือว่าปกตินะ
นะมันจะมีเวลาเหนื่อยก็เต้นเยอะหน่อยแล้วก็ประมาณ90เวลาเป็นอยู่ในเกณฑ์เนี่ยหมอว่า60ถึง90แต่ถ้าเราเอา90มาคูณ24ชั่วโมงพี่น้องรู้ไหมว่าผลออกมาหัวใจเราเต้นวันหนึ่งกี่ครั้งนึกไม่ออกผมคูณมาแล้ว7ล้านกว่าครั้งต่อ1วัน1วันนะครับ7ล้านกว่าครั้งลองดูลองคูณดูใช่ไหม1นาทีประมาณ90ตีไป90นาทีใช่ไหม7ล้านกว่าครั้งต่อ1วันเราอยู่ดุนยากี่วันแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วใช่ไหมทำไมไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแบบรถเราเห็นไหมไม่ต้องถ่ายพันโลหมื่นโลตอนนี้อาจจะหมื่นโลหน่อยใช่ไหมไม่ต้องถ่ายเลยเต้นมากี่ปีบางคน70ปีบางคน80ปีเนี่ยวันหนึ่งแค่7ล้านครั้งเต้น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 อยู่แล้วกี่ปีอ่ะ70ปีแล้วพี่น้องลองคูณดูสิกี่ล้านล้านครั้งรถเราบางที10 20ปีไปแล้วเห็นไหมพี่น้องไปแล้วแต่นี่อัลเลาะห์ให้เราเนี่ยเต้นกันมาเนี่ยผมเนี่ยจะ50แล้วใช่ไหมคูณไปสิเท่าไหร่ถามว่าถ้ามันเกิดแบบธรรมชาติไม่มีใครกำหนดมันจะอยู่นานขนาดนี้ไหม เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนสร้างไม่มีผู้สร้างเป็นไปไม่ได้ต้นไม้ที่เราทำเนี่ยพี่น้องปลูกต้นไม้เนี่ยข้างหน้าพอดึงออกมามีอะไรข้างล่างมีรากใช่ไหมต้นยิ่งสูงรากยิ่งยาวต้นยิ่งสูงรากยิ่งยาวแต่พอเวลาดึงผมปุ๊บมีรากไหมไม่มีแต่มันยาวได้ยังไงทั้งๆที่มันก็เหมือนกันใช่ไหมเรากินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นต้นไม้กินปุ๋ยก็โตเหมือนกันเล็บเราเนี่ยใช่ไหมเราตัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโดนเลือดเลยไม่มีรากเล็บแต่ทำไมมันยาวได้ธรรมชาติสร้างเป็นไปได้ไหมพี่น้องเป็นไปไม่ได้นะใช่ไหมเป็นไปไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีผู้ที่ทำให้มันดูแลมันอยู่ปัญหาก็คือน้องปัญหาคืออะไรทำยังไงให้เรารู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยคือประเด็นเพราะคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่นั่งคิดหรอกคิดไหมครับไม่คิดหรอกนะไม่คิดหรอกว่ามันจะยังไงวันหนึ่งเราไม่สบายวันหนึ่งเราดีวันหนึ่งเราเจอกับหน้าหนาววันหนึ่งเราเจอกับหน้าร้อนกลางวันอาจจะร้อนหน่อยใช่ไหมแต่เวลาสี่โมงไปแล้วเนี่ยถึงจะเป็นหน้าร้อนลมจะมาพี่ต้องเห็นไหมลมมันจะมาปะทะเราลมเย็นถามว่าได้ข้อคิดอะไรจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราพี่ต้องได้คิดข้อคิดอะไรหนึ่งให้ข้อคิดก็คือถ้าเรานึกถึงอาคีรอห์เมื่อไหร่เนี่ยร้อนขนาดไหนกลางวันแดดสักบ่ายโมงเนี่ยนะวันนี้ผมไปห้างเนี่ยกว่าจะได้เข้าห้างเนี่ยรอไป10นาทีเพราะเขาตรวจวัดไอ้นี่กันน่ะใครจะเป็นพวกห้างใหญ่ๆนะพวกแมคโครพวกอะไรเนี่ยเขาต้องวัดกันวัดครั้งแรก38ยืนตากแอร์ไปพักนึงนึกว่ามันจะเบาขึ้นก็38นะจนกระทั่งผ่านไป10นาทีมาตรวจใหม่เพิ่งเหลือประมาณ37กว่าไม่เข้าได้นั่นขนาดไอร้อนที่อัลลอฮ์ส่งให้กับเราแค่เพิ่งเข้านี่เพิ่งเข้าฤดูร้อนนะครับเนี่ยเพิ่งประกาศมาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆกรมอุตุบอกว่าเนี่ยเข้าดูร้อนประมาณอาทิตย์กว่าๆยังขนาดนี้เลยดวงอาทิตย์ขยับไหมเนี่ยพี่น้องว่าดวงอาทิตย์ขยับเข้ามาหาเราไหมถึงเป็นหน้าร้อนเนี่ยไม่ได้ขยับนะครับเท่าเดิมหรือโรคขยับเข้าหาดวงอาทิตย์หรือเปล่าไม่ได้ขยับยังเท่าเดิมวันที่อัลลอฮ์สร้างมาแบบไหนวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับเข้าขยับออก
ยังเท่าเดิมเพราะว่าถ้ามันขยับเข้ามานิดนึงผิดสังเกตเมื่อไหร่เนี่ยโลกไหม้ทันทีนักนักวิทยาศาสตร์บอกไหม้เลยแต่ถ้าดวงอาทิตย์ขยับออกหรือโลกขยับออกไปนิดเดียวแข็งกันทั้งหมดเลยแข็งเลยนะเพราะว่ามันยิ่งไกลมันก็ดวงที่ไม่มีก็ความหนาวก็จะเข้ามาฉะนั้นในสวรรค์พี่น้องในสวรรค์หรือในนรกเนี่ยมันจะมีนรกขุมหนึ่งที่มีแต่ความเย็นจัดนะความเย็นจัดกับนรกอีกขุมหนึ่งเนี่ยร้อนจัดอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรลาบารีดิวสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ร้อนจนเกินไปและไม่เย็นจนเกินไปเพราะถ้าเย็นจนเกินไปแข็งพี่น้องมาเปิดแอร์สักเข้าไปในห้องเปิดแอร์สักดึกๆพออากาศมันเปลี่ยนอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอร้อนหมดแล้วเนี่ยต้องห่มผ้าไหมต้องห่มลองนึกดูว่าถ้าเราไม่ห่มผ้าแข็งตายไหมถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแข็งนะเพราะเย็นจัดแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์บอกไม่มีฉะนั้นในนรกเนี่ยมันจะมีประเภทไปแบบเย็นจัดใครลองไปผ่านอากาศไปเที่ยวตุรกีไปเที่ยวอินเดียปากีไปเที่ยวหรือไปอาหรับไปซาอุดีเนี่ยลองหน้าหนาวๆจัดๆเนี่ยนะบางทีอยู่ไม่ได้เพราะถ้าหนาวไปแข็งนะผมเคยไปอัฟกานิสถานอยู่ช่วงหนึ่งไปช่วงที่หนาวจัดเช้ามาพูดไม่ได้เลยลิ้นแข็งลิ้นแข็งเลยนะปากเนี่ยเวลาจะพูดต้องนวดกันก่อนนวดกันบางที10นาทีเพิ่งมาคุยกันรู้เรื่องเหมือนกับเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยเพราะอากาศเย็นจัดฉะนั้นวันนี้ดวงอาทิตย์อยู่เท่าเดิมโลกกับดวงอาทิตย์ความห่างอยู่เท่าเดิมไม่ได้ขยับไปไหนถามว่าแบบเนี้ยธรรมชาติสร้างได้หรืออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วก็ตั้งแต่วันที่ท่านนบีมาแล้วใช่มั้ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกเรามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นแบบนี้มาตลอดไม่มีการขยับสักองศาเดียวสักนิดเดียวไม่มีถามว่าใครทำได้เนี่ยประเด็นคือใครทำได้หรือธรรมชาติทำได้ทำไม่ได้นะครับพี่น้องทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วถามว่าแล้วเราจะไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่จะไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรได้ไหมไม่ได้นะนะหรือเราจะไปกล่าวว่าสิ่งนู้นใหญ่กว่าอัลลอฮ์สิ่งนี้ดีกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะทั้งหมดคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ประทานมาให้กับเบ่าของพระองค์ที่พร้อมแล้วและอัลลอฮ์ไม่ได้ทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็ทำไปไม่ใช่นะวันนี้อากาศไม่ดีอัลลอฮ์พรุ่งนี้มาเปลี่ยนไม่ใช่อัลลอฮ์ทำให้เราเนี่ยก่อนที่จะมีเรามาก่อนเตรียมเอาไว้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรดุนยาเนี่ยถูกสร้างมาให้กับพวกท่านไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่ช่างไม้ใช่ไหมหรือไม่ใช่เราทำบ้านพอเวลานี้ไม่ดีไปเจอเฟอร์นิเจอร์ตัวใหม่เอาเปลี่ยนใช่ไหมตรงนี้ประตูลมเปลี่ยนใช่ไหมไปเจอของถูกกว่าเปลี่ยนไปเจองบบานปลายแต่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์สร้างมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอัลลอฮ์อูฐยังคอยาวเท่าเดิมถูกไหมครับยีราฟมีไหมคลอดมาแล้วตัวสั้นไม่มีใช่ไหมสีมันก็ยังสีเดิมนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นักวิชาการบอกว่าถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราจะเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรมาก่อนต้องผ่านกระบวนการอะไรมาต้องผ่านกระบวนการสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งต้องรู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับตัวของอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าญาติของอัลลอฮ์ที่เป็นที่ถกเถียงกันใช่ไหมในกลุ่มนักวิชาการตอนนี้ว่าเรารู้จักอัลลอฮ์ในเรื่องศาสตร์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นยังไงรูปร่างยังไงนักวิชาการบอกอันเนี้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์
ม่ได้พูดอะไรเอาไว้ยกเว้นในสิ่งที่บอกเฉยๆแต่ไม่จำเป็นเราจะไปรู้จักเรื่องของอะไรของตัวของอัลลอฮ์ว่าเป็นยังไงตัวของพระองค์เป็นยังไงรูปร่างยังไงแต่ให้นักวิชาการบอกให้เรียนรู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาก่อนอันนี้สำคัญถ้าเรารู้สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยไม่เห็นตัวแต่รู้ว่ามีแต่ไม่เห็นตัวเราก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมครับว่ามีคนสร้างมีผู้สร้างและผู้สร้างต้องยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่านะต้องรอบรู้กว่าต้องเก่งกว่าใช่ไหมฉะนั้นนักวิชาการให้ข้อคิดกับพวกเราว่ายังไงนะท่านหนึ่งบอกท่านอิบนุรอญับซึ่งเป็นนักวิชาการนะครับในยุคแรกๆบอกว่าการรู้จักอัลลอฮ์หรือการเรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอยากจะรู้จักอัลลอฮ์รู้จักสิ่งแรกเลยก็คือนามของอัลลอฮ์ก่อนหนึ่งรู้จักนามของอัลลอฮ์สองรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าอัสมาวัสซิฟาตอันนี้สำคัญที่สุดเลยรู้ถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงพูดอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้อันเนี้ยเราจะไม่อะไรไม่สงสัยถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราต้องใส่ใจคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกนะครับ1ซิฟาตของอัลลอฮ์2นามของอัลลอฮ์3การบริหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟอานที่อัลลอฮ์ทำให้กับเรามีสัตว์ประเภทหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าสัตว์ประเภทเนี่ยไม่รู้รสอยู่รสหนึ่งรสอะไรหรือสัตว์ตัวไหนสัตว์มันจะรู้ว่าอันนี้กินแล้วอร่อยไหมอร่อยแต่มีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งไม่รู้รสขมสัตว์อะไรจะเราสร้างมาไม่รู้รสขมนะไม่รู้รสขมอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรอัฟลายันซูรูนาอีลัลอีบีลีไกฟาคูลีกอตอัลลอฮ์ให้เราไปมองอะไรอูดว่าอัลลอฮ์สร้างมาแบบไหนนักวิทยาศาสตร์ก็ไปศึกษาอูดนะโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมก็ไปดูซิว่าอัลลอฮ์บอกว่าอูฐเนี่ยมันมีพิเศษมันพิเศษยังไงความพิเศษอย่างหนึ่งของอูฐก็คือมันไม่รับรู้รสขมนะเพราะสัตว์ประเภทต่างๆที่รับรู้รสขมจะไม่มีกำลังในการแบกหามเกินตัวสัตว์เนี่ยนะหรือแม้แต่คนมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเรารู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มขมใช่ไหมแต่สัตว์ที่ไม่อะไรไม่รู้รสขมมันจะไม่รู้ว่ามันจะต้องแบกได้หนักเท่าไหร่หรือมันจะรู้ไม่รู้จักกับคำว่าเหนื่อยนักวิชาการก็สืบไปสืบมาไปค้นพบว่าอูฐเนี่ยเป็นสัตว์ที่มันสามารถบรรทุกสัมภาระได้มากที่สุดกับคำสุภาษิตคำหนึ่งถามผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่ผมนี่ก็รุ่นหลังๆแล้วถามผู้ใหญ่ความหมายของคำว่าอะไรนะฟางเส้นสุดท้ายพี่น้องคืออะไรหรือได้คำเนี้ยมาจากไหนฟางเส้นสุดท้ายเคยได้ยินไหมนะฟางเส้นสุดท้าย ได้มาจากไหนนะผมก็ไม่รู้หรอกแต่สองสามวันเนี่ยเพิ่งอ่านข้อมูลเจอนะคำว่าฟางเส้นสุดท้ายก็คือเวลาเราแบกของไปหรือเอาสัตว์ขึ้นหลังเอาของขึ้นหลังสัตว์เนี่ย
พอเวลามันตึงใช่ไหมสัตว์เวลามันดึงมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเวลาเดินทางเยอะเนี่ยบนหลังอูฐมันก็จะกระเพื่อมใช่ไหมซ้ายขีมันโยกถ้าเรารัดแน่นๆเมื่อไรเนี่ยเชือกมันก็จะสีกันกับอานของสัตว์พอเดินทางไกลมากเท่าไหร่นี่สัมภาระยิ่งหนักเชือกมันก็จะค่อยๆ คลายออกทีละเส้นละเส้นที่มันเปื่อยนะเขาบอกว่าไงบอกว่าความที่มันเปื่อยจนกระทั่งเหลือนิดเดียวเนี่ยแม้จะเอาฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยฟางเนี่ยไปวางเอาไว้บนสัมภาระเชือกก็จะขาดเลยจึงเป็นสุภาษิตของบ้านเราที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่ใช่เหลือฟางเส้นสุดท้ายในนาไม่ใช่เนี่ยผมก็เข้าใจแบบที่น่าจะเข้าใจเขาบอกไม่ใช่ก็คือมันแบกรับอะไรไม่ได้แล้วแม้กระทั่งความเบาของฟางขนาดไหนเนี่ยเอาไปวางเอาไว้เนี่ยเชือกมันก็จะขาดทันทีนะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสุภาษิตหรืออะไรก็ตามแสดงว่ามันมีที่มาที่ไปเหมือนที่เราบอกว่าอะไรร้อนตับแลบเข้าใจว่ายังไงเออฮะร้อนตับแลบตรงนี้ว่าใช่ไหมหมายถึงเวลาคนสมัยก่อนเวลาเขามุงหลังคาเขามุงด้วยอะไรมุงด้วยจากเวลาเป็นที่ร้อนมาเสร็จแล้วเขาเรียกเป็นอะไรชื่อมาเรียกเป็นตับใช่ไหมตับหนึ่งตับสองตับสามใช่ไหมก็คือร้อนจนกระทั่งตับเนี่ยหมายถึงไอ้จากใช่ไหมมันโดนความร้อนจนกระทั่งมันจะไหม้เขาเรียกว่าร้อนตับแลบเราเพิ่งเข้ามาเข้าใจเราเข้าใจว่าร้อนตับแลบคือตับเราใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่คนสมัยก่อนก็พูดร้อนตับแลบก็คือตับของจากที่เวลาเขาเอาไปร้อยเอาไปทำหลังคาเนี่ยเขาเรียก1ตับ2ตับเหมือนกับเราเรียกช้อนช้อน1เล่มช้อน2เล่มมีดอะไรก็แต่เขาเรียกจากแบบนี้ว่าเป็น1ตับใช่ไหมอันหนึ่งเนี่ยที่มันร้อยเรียบร้อยเรียกเป็นหนึ่งตับแล้วพอเวลาไปมุงก็ตับที่หนึ่งตับที่สองเหมือนกับกระเบื้องแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองคือมันร้อนจนกระทั่งหลังคาจากมันเผยออกเพราะความร้อนมันโดนไอมันก็แลบออกมาคือเพราะเชือกมันอะไรมันโดนความร้อนจนกระทั่งมันผุออกใช่ไหมมันไหม้มันก็แลบออกมาก็คือแลบออกมาจากโครงของมันที่มาเลยกลายเป็นร้อนตับแลบแต่พวกเราก็ไม่เข้าใจนะพึ่งจะรู้ว่ามันคือตับเรารู้เปล่าว่าตับแลบไม่ใช่ตับจากอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนเราจะรู้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ก็ต้องเรียนก่อนบ้านหลังแรกที่ท่านนบีเปิดเป็นโรงเรียนในเมืองมักกะชื่อว่าบ้านอะไรยังทราบไหมครับเพราะนบีเนี่ยเวลารับวะฮีมาปุ๊บเนี่ยพออัลลอฮ์บอกให้อะไรกุ้มฝาอันดิษให้ออกไปเชิญชวนนบีก็ต้องดะวะแต่ดะวะแบบเราไม่ได้ต้องแอบดะวะบ้านหลังแรกที่ท่านนบีเชิญคนมาแล้วมาสอนอิสลามชื่อว่าอะไรดาร์อะไร ดารุลอาร์กอมนะซึ่งมีอยู่พักหนึ่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านสำหรับทำอะไรนะถ้าใครชินเนี่ยบ้านสำหรับคนติดยาใช่ไหมแต่บ้านในยุคนบีเนี่ยมีตอนนี้มีหรือเปล่าจะไม่สมัยก่อนเราจะรู้ว่าแถวคลอง18จะมีบ้านหลังเนี่ยเอาไว้สำหรับคนเลิกยาใช่ไหมแต่ดารุลอักรอมในสมัยนบีคือบ้านหลังแรกในมักกะที่นบีเปิดเป็นโรงเรียนสอนใครสอนซอฮาบะให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาสอนให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาสอนอะไรครับไม่ได้สอนเรื่องละหมาดเพราะละหมาดยังไม่มาสอนถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาแสดงว่ามนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสร้างมาแบบอะไรบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์นบีอิบรอฮีมคงไม่นั่งมองดวงดาวถูกไหมครับวันที่นบีอิบรอฮีมจะไปถามว่าเนี่ยสิ่งที่พ่อทำเนี่ยมันไม่ใช่อัลลอฮฺมันไม่ใช่พระเจ้าอิบรอฮีมก็ไปหาพระเจ้าค้นหาพระเจ้าสิ่งแรกที่นบีทำคืออะไรมองดวงดาวแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าของฉันฮาดารอบบีใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าของฉันทำไมอ่ะเพราะอย่างน้อยยังมีแสงสว่างยังนำทางได้มีประโยชน์ใช่ไหม
ฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีประโยชน์คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นพระเจ้าต้นไม้อะไรมีประโยชน์ที่มันให้ประโยชน์แปลกกว่าต้นไม้ต้นอื่นคิดว่าเป็นอีลาเป็นพระเจ้าบัวสัตว์ที่เกิดมาแล้วมันแตกกว่าชาวบ้านมันน่าจะมีประโยชน์หมายถึงให้เรารวยได้ก็ไปขอจากบัวเห็นไหมต้นไม้ต้นตะเคียนที่มันอยู่ใต้น้ำขุดขึ้นมาปุ๊บมันน่าจะมีประโยชน์ก็ไปขอจากต้นไม้ที่คดเจอใต้แม่น้ำทุกคนมีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์แค่ช่วงระยะเวลานึงกับมีประโยชน์ยาวๆสูงสุดเนี่ยนั่นน่ะต้องหาตรงนั้นให้ได้ว่าอะไรก็ตามที่มีประโยชน์สูงสุดนั่นน่ะคือพระเจ้าที่แท้จริงนบีอิบรอฮีมก็มองดวงดาวแต่พอเวลาดวงจันทร์มาไปนั่งมองปุ๊บในวันที่เดือนมืดเห็นดวงดาวแต่พอเวลาวันไหนจันทร์เต็มดวงปุ๊บดวงดาวไม่หายไปคนเดินทางไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีอะไรใหญ่กว่าดาวคืออะไรดวงจันทร์ก็บอกว่าฮาดารอบบีเปลี่ยนพระเจ้าแล้วขอเป็นดวงจันทร์นั่งไปจนกระทั่งซุปพี่เสร็จอะไรมาดวงอาทิตย์มาเดี๋ยวพี่บอกไอ้ดวงจันทร์ไม่ใช่แล้วเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์เหตุที่เป็นดวงอาทิตย์เพราะอะไรบอกเป็นพระเจ้าเพราะอะไรฮาดาอักบัรเพราะมันใหญ่กว่าดวงจันทร์ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันร้อนกว่ามันอะไรกว่ามันใหญ่กว่าแล้วถามก่อนที่เราบอกอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยอัลลอฮฺใหญ่เนี่ยใหญ่ทั้งคุณลักษณะของอัลลอฮฺทั้งรูปร่างของอัลลอฮฺและทั้งการงานที่อัลลอฮฺทำด้วยดวงอาทิตย์มันใหญ่เฉพาะดวงใช่ไหมมันทำได้บางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่รู้บางสิ่งบางอย่างแต่อัลลอฮฺทั้งซาตในภาษาของตอฮีบอซาตก็คือตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่ด้วยและอนุภาพของอัลลอฮ์ก็ใหญ่ด้วยเราจึงบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช่ไหมคนที่บอกว่าลาอิลาฮะและไม่มีคำว่าอิลลัลลอฮ์คนเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นคนแบบไหนคนไม่มีศาสนานะเอทิสเราเกิดมาเองเราทำชั่วเองเราทำดีเองเอทิสแต่อิสลามเนี่ยให้สองประโยคคู่กันหนึ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพภักดียกเว้นอัลลอฮ์ทำไมถึงบอกว่าต้องอัลลอฮ์ล่ะทั้งที่บนโลกนี้มีพระเจ้าหลายความเชื่อมากมายแต่ทำไมบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอะไรว่าหัวรอดจากเพราะฉันให้ริสกีใช่ไหมฉันให้ริสกีแต่พระเจ้าอื่นให้ริสกีหรือเปล่าไม่ได้ให้นะนะไม่ได้ให้ฉันให้เป็นให้ตายพระเจ้าอื่นที่เราเคารพบูชากันเนี่ยให้แบบที่อัลลอฮ์ให้ไหมให้สวรรค์ให้นรกแค่นี้จบแล้วแค่มีสวรรค์ให้มีนรกให้ถามว่าอันนี้คือจุดที่หลายๆคนไปไม่ถึงคือตอบไม่ได้แต่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ให้สวรรค์อัลลอฮ์ให้นรกให้อย่างเดียวไม่พอบรรยายในสวรรค์ให้ด้วยใช่ไหมครับบรรยายในสวรรค์ให้ด้วยแต่อื่นจากอัลลอฮ์ฉันมีนรกให้ฉันมีสวรรค์ให้แต่เคยบรรยายไหมเคยบอกสาธยายไหมในสวรรค์มีอะไรในสวรรค์มีประตูกี่บานไม่มีศาสนาไหนบอกละเอียดถึงขนาดนั้นแสดงว่าถ้าอยากให้คนทำความดีต้องมีคำตอบให้กับเขาให้เขาหมดความสงสัยพี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าในสวรรค์มีประตูกี่บานนะวันนั้นที่เราเล่าให้ฟังจำกันได้ไหมกี่บานเข้าสวรรค์เนี่ยนะ8บานในแต่ละบานมีชื่อ
ช่นประตูนี้เป็นประตูเรียกคนที่ทำซะดะเกาะห์ประตูนี้เรียกคนที่ละหมาดประตูนี้เรียกสำหรับคนที่ถือศีลอดประตูนี้อาจจะเรียกสำหรับคนที่อะไรที่ไม่นินทาพี่น้องเข้าใจว่ายังไงว่าฮะว่าฉันบวชอย่างเดียวแล้วไม่ละหมาดเรียกไหมพี่น้องคิดว่าประตูเหล่านี้จะเรียกเราไหมไม่เรียกประตูเหล่านี้เรียกเฉพาะคนที่ทำฟัรดูก่อนพี่น้องต้องเข้าใจนะเช่นบวชเนี่ยประตูที่เรียกที่บอกว่าประตูรอยานเนี่ยไม่ใช่เอาเฉพาะคนที่บวชรอมฎอนไม่ใช่ประตูที่บอกว่าซอดาเกาะห์ไม่ใช่คนที่จ่ายซะกาตไม่ใช่เพราะนั้นเป็นฟัรดูของที่เป็นฟัรดูทุกคนต้องทำเท่ากันหมดจะรวยจะจนจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กถ้าอากินบาเล็กทำเหมือนกันแต่ประตูเหล่านี้อัลลอฮ์เลือกให้สำหรับคนที่อยู่บนดุนยาเราต่างกันถูกไหมครับบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ไม่มีสตังมีไหมมีบางคนรวยจริงๆเลยแต่อยู่ห้อง ICU กินอะไรก็ไม่ได้ต้องล้างไตต้องแต่มีเงินฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเลือกความดีว่าคุณไม่ชอบบวชใช่ไหมหมายถึงบวชสุนัตนะไอ้จันทร์อังคารบางทีบวชไม่ได้บางทีคุณไม่ชอบละหมาดตะฮัจญุดเพราะต้องค้าขายบางคนต้องขายเนื้อใช่ไหมตีสี่ต้องตื่นจะมาตะฮัจญุดบางทีไม่ไหวอ้าวแต่มีตังค์ใช่ไหมชอบซะอ้าวฉันละตะฮัจญุดไม่ได้แต่ฉันชอบซะดะเกาะห์ฉะนั้นประตูที่ซะดะเกาะห์ก็จะเรียกคนกลุ่มเนี้ยไปแต่ฉันเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีหมดเลยแต่ไม่มีสตังค์ไม่มีเงินใช่ไหมแต่ฉันชอบอะไรชอบบวชนะพฤหัสบวชได้วันจันทร์บวชได้กิยามุลเลียนทำได้ประตูเนี่ยเลือกเอาไว้สำหรับคนที่ดุนยาค่าที่อัลลอฮ์ส่งมาไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ว่าฉันบวชอย่างเดียวแล้วไม่ละหมาดแล้วประตูบวชจะเรียกนะไม่เรียกอันนั้นอย่าว่าประตูสวรรค์จะเรียกเลยผ่านซีรอตก็ยังไม่รอดเลยฉะนั้นอย่าทำความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะฉะนั้นถ้าเราผ่านสะพานมาได้แล้วเนี่ยแต่จะมีประตูแข่งกันเรียกใช่ไหมถ้าเราสตอกด้วยใช่ไหมเรากิยามุลเลนด้วยตะฮัจญุดด้วยทำทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้าประตูไหนก็ได้แต่ถ้าบอกว่าฉันทำได้อย่างเดียวไอ้บวชซุนนะฉันทำไม่ได้แต่ละหมาดครบ5เวลารอมฎอนบวชไม่อะไรก็แต่ชอบที่จะช่วยงานมัสยิดช่วยดูแลเด็กกำพร้าออกแรงเนี่ยมันก็จะมีประตูสำหรับคนคนนั้นที่เตรียมเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นประตูสำหรับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะโปรโมชั่นให้คนเลือกทำความดีเพราะดุนยาเราเนี่ยร่างกายเราไม่เท่ากันใช่ไหมผมมีหน้าที่สอนสมมติใช่ไหมก็อาจจะมีประตูสำหรับคนที่สอนศาสนาให้ไว้นะเป็นสตอกแบบความรู้ไอ้คนนั้นก็สตอกแบบเงินทองก็สอนแบบเรียกประตูที่เป็นสตอกแบบเงินทองคนนี้บอกฉันบวชทุกวันเลยประตูเหล่านี้ก็จะเตรียมให้ถามว่าแบบเนี้ยศาสนาอื่นมีบอกไหมนี่ไงเราจึงบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกเราอีกไปมากกว่านั้นก็คืออะไรในสวรรค์ต้องนอนกันไหมนอนไหมสวรรค์เนี่ยไม่มีนอนแล้วนะครับไม่มีห้องนอนปิดไฟนอนไม่มีหนึ่งเพราะอัลลอฮ์ไม่อยากให้เราพลาดความสุขในสวรรค์แม้แต่วินาทีเดียวสองมนุษย์ที่นอนเพราะอะไรเหนื่อยถูกไหมเหนื่อยเราจึงนอนง่วงเราจึงนอนฉะนั้นในสวรรค์ไม่มีง่วงไม่มีนอนอันนักวิชาการจึงให้อีกว่าเหตุผลที่ไม่มีนอนเพราะอะไรเพราะการนอนถือว่าเป็นความตายเล็กแต่ในสวรรค์เราตายไหมไม่ตายแล้วไฮยุนแล้วตลอดไปฉะนั้นไม่มีนอนเนี่ยคือความแปลกใหม่ของสวรรค์ที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้คนอื่นบอกไหมไม่บอกนะต้นกล้วยที่เราบูชาขอหวยขออะไรก็ตามบอกไหมไม่ได้บอกอะไรเลยแถมไม่ได้อ้างด้วย
แต่อัลเลาะห์อ้างกับเราบอกว่าอะไรฮุวัลลซีคอลากอกุมไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่อ้างว่าสร้างเราไปหาในคัมภีร์ไหนก็แล้วแต่ไม่มีนะสร้างนบีอาดัมอิสลามบอกสร้างชั้นฟ้าไม่มีที่ไหนบอกยกเว้นในอัลกุรอานสร้างแผ่นดินไม่มีใครบอกยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะไม่บอกว่าอัลลอฮุอักบัรได้ไหมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเราถ้าอยากจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราดูหนึ่งที่ดูอะไรเป็นอันดับแรกวะฟีอัมฟุซิกุมอาฟาลาตุบซีรูนอัลลอฮ์บอกให้เราดูเนี่ยในตัวเราเนี่ยพอแล้วเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างในร่างกายเรามาอัลลอฮ์บอกวิธีกำกับร่างกายเราตั้งทั้งหมดตั้งแต่หัวจนเท้าบอกมาเลยอัลลอฮ์สร้างมือเรามาอัลลอฮ์บอกว่ามือจะต้องทำยังไงอัลลอฮ์สร้างตามาอัลลอฮ์กลัวมนุษย์ใช้ตาไม่เป็นอัลลอฮ์สอนไหมให้ท่านนบีมาสอนว่าใช้ตาแบบไหนสร้างเท้าบอกใช่ไหมฉะนั้นอาฟาลาตูบุตรซีรุลเราบอกว่าลองมองตัวเองพอแล้วไม่ต้องมองไกลไม่ต้องมองไกลมองที่ไหนต้นไม้พี่น้องดินที่เดียวกันพี่น้องมองดินที่เดียวกันเอามะม่วงมาปลูกกับเอาอะไรนะมะดันมาปลูกทำไมมะม่วงไม่เปรี้ยวทำไมมะดันไม่หวานฮะทั้งที่ปลูกที่เดียวกันดินเดียวกันใช่ไหมแต่เวลาเราทำขนมใช่ไหมถ้าอยากหวานต้องใส่อะไรใส่น้ำตาลแต่เวลามะม่วงอยากให้หวานใส่น้ำตาลไหมอ้าวไม่ต้องใส่เออใช่ไหมฉะนั้นถามก่อนว่าที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะธรรมชาติสร้างหรืออัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างใช่ไหมครับมดอัลลอฮ์บอกว่าหนึ่งให้มองตัวเราสองให้มองดูสัตว์ต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมามดมันจะมีเวลาจำศีลไหมพี่น้องมันจะมีมดอยู่หน้าหนึ่งเนี่ยหายไปเลยใช่ไหมแต่พอเวลาใกล้จะฝนมดจะออกมาหรือช่วงหมดหนาวมดจะออกมามดเนี่ยอาหารของมันคืออะไรใครสังเกตไหมว่าอาหารของมดเนี่ยคืออะไรที่มันเอาไปเก็บตุนเอาไว้ช่วงที่เรียกว่าจำศีลอะไรน้ำตาลมันเก็บไหมน้ำตาลก็ไปเก็บไม่รู้มันก็กินจนหมดใช่ไหมแต่ที่มันเอาไปเก็บเนี่ยคือพวกเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ใช่ไหมเช่นต้นพริกใช่ไหมเวลาที่เราปลูกข้างๆบ้านเนี่ยถ้ามันแห้งมันเหี่ยวมันตกมาปุ๊บมันเป็นเม็ดเนี่ยมดจะคาบพวกนี้ไปเก็บในหลังสิ่งหนึ่งที่มดทำมดเวลาคาบพวกพืชไปเนี่ยพี่น้องลองเห็นรังมดไหมว่าตรงไหนที่มดอยู่เนี่ยมีพืชขึ้นไหมทั้งที่มันคาบพริกไปมันคาบ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเนี่ยขึ้นไหมไม่ขึ้นรู้ไหมว่าทำไมไม่ขึ้นพี่น้องรู้ไหมมดมันจะไปกินนะหรือพวกปวกมันจะไปกินไอตัวเยื่อของเม็ดนะข้างในมันจะมีตัวเยื่อที่เวลาเราไปปลูกปุ๊บเนี่ยถ้ามีฝนมีอะไรมันก็จะงอกใช่ไหมมันไปกัดตรงนั้นก่อนฉะนั้นมันจะโดนฝนโดนน้ำโดนอะไรกันไอ้ตัวที่มันจะงอกขึ้นมามันถูกมดกัดไปแล้วมันก็ไม่งอกถ้ามันงอกเมื่อไหร่รังมันก็พังถามอันนี้ธรรมชาติหรือมีคนทำหรือมีคนสั่งให้มดทำใช่ไหมเราลองเก็บมะม่วงใช่ไหมถ้าพวกกินเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมเอาไปปักไปโยนมันขึ้นฝนตกมันขึ้นแต่มดรังมดไม่มีต้นไม้ขึ้นตรงที่มันเก็บรังของมันเนี่ยเก็บอาหารเนี่ย
ไม่มีอะไรขึ้นเลยถึงแม้ว่าจะเอาพืชพันธุ์ไปใส่ไว้ในใต้เรามันไปกัดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ขึ้นถามว่ามดทำเองหรือมีใครบงการมันหรือมีใครสั่งมันใช่ไหมฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺบอกเราจนกระทั่งอัลลอฮฺพูดถึงสัตว์ในอัลกุรอานหลายอย่างด้วยกันพูดถึงอะไรบ้างสัตว์ในอัลกุรอานมดใช่ไหมซูเราะตุนนัมลีอะไรอีกอังกะบูตแมงมุมผึ้งใช่ไหมแสดงว่าถ้าอ้างกุรอานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรู้แบบนี้หรือเปล่าเพราะในวันที่ท่านนบีรับองค์การศาสนานบีเขียนได้ไหมไม่ได้เลยอ่านไม่ออกแต่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโรคที่เราเป็นอยู่ตอนนี้โรคอะไรนะครับที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยโรคจำชื่อกันได้ยังโควิด19ใช่ไหมโรคเนี่ยเมื่อปี1990คริสต์ศักราชนะปีไทยก็ประมาณน่าจะ25เท่าไหร่จำไม่ได้30กว่าโรคเนี่ยมีคนคนหนึ่งเคยออกมาพูดแล้วใครพี่น้องทราบไหมคนที่เอาเรื่องนี้มาพูดคือซัดดามฮุเซนประธานาธิบดีของอิรักพูดเรื่องนี้นะว่าจะมีเรื่องนี้มาเกิดขึ้นเนี่ยในปีที่1990ปีเนี่ย1อะไร2000เท่าไหร่13ใช่มั้ย2013ถ้าเป็นคริสต์ศักราชใช่มั้ยอะเพราะอะไรผมก็เหลือ202020กี่ปีแล้ว30ปีแล้วแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกคำว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแสดงว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นในยุคนู้นแล้วนะที่เขาอาจจะผลิตเอาไว้หรืออะไรก็ตามแต่นบีก็บอกเราว่ายุคเราเนี่ยจะเจอคนหนึ่งที่อยู่ในยุคเราใช่ไหมหนึ่งตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุใกล้ๆวันกิยามะจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งตายที่ไม่รู้สาเหตุก็ไปถามกับอัลลอฮ์ใช่ไหมอายะห์กุรอานบอกว่าบิไอยิดัมบินกุติลัตฉันตายเนี่ยฉันถูกฆ่าเนี่ยเพราะอะไรมันที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกับที่ยิงกันมาล่าห้างทองอะไรใช่ไหมไม่รู้สาเหตุเราบอกใกล้ๆวันกิยามะจะมีปรากฏการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสองคนจะตายแบบอัฟวาจาตายเป็นกลุ่มๆทีละ20 30คนส่วนหนึ่งก็คืออัลวาบะโรคระบาดโรคระบาดใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องสังเกตผมสังเกตหลายเรื่องหนึ่งที่เราสังเกตของที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมดบนดุนยาไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กที่อยู่บนดุนยาเราเนี่ยที่เราสัมผัสได้เนี่ยพอเวลามันหมดอายุของมันเดือดร้อนคนไหมพี่น้องว่าเดือดร้อนคนไหมของดุนยาที่อัลลอฮ์สร้างเองนะต้นไม้อะไรก็ตามเวลามันหมดอายุมันเนี่ยคนเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนเช่นอะไรต้นไม้ต้นใหญ่ๆเวลามันหมดอายุมันแห้งตายปุ๊บเนี่ยใช่ไหมพออีกสัก10 20ปีมันย่อยมันเองมันใครมันสลายไปเองนะสัตว์ใหญ่ๆมดอะไรก็ตายที่มันตายเนี่ยมันไม่ค่อยสร้างความเดือดร้อนกับมนุษย์แต่มนุษย์สร้างอะไรมาแล้วหมดอายุเดือดร้อนกับคนบนโลกแค่หลอดดูดน้ำอันเดียวเล็กขนาดไหนใช่ไหมแต่กว่ามันจะย่อยสลายได้กี่ปีถามว่าอยู่บนถนนผ่านไปผ่านมามันย่อยสลายไหมไม่ย่อยนะต้องกำจัดมัน
ใช่ไหมที่เรียกว่าขยะมันอะไรมันรกโลกที่รกโลกส่วนใหญ่เป็นขยะที่มนุษย์ทำขึ้นมาทั้งหมดแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดบนดุนยาเนี่ยใช่ไหมถามว่าเก้าอี้เนี่ยใครทำต้นไม้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างแต่เก้าอี้มนุษย์ทำมนุษย์เอาไปใส่อะไรเอาไปใส่ตะปูใช่ไหมเอาไปใส่เหล็กเอาไปใส่อย่าให้มันพับให้มันงอแต่พอมันพังขึ้นมาต้องกำจัดมันแต่ถ้ามันเป็นต้นไม้อยู่เนี่ยเวลามันผุมนุษย์ไม่เดือดร้อนอะไรเลยมันหายของมันไปเองได้เห็นไหมหมวกเราใบหนึ่งเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ต้องทำอะไรต้องทิ้งต้องเอาไปกำจัดต้องเอาไปนั่นใช่ไหมแต่ถ้าของที่มันมาจากธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้เลยเนี่ยยังไงก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอัลลอฮ์จึงบอกว่ายังไงฟิตนะที่มันเกิดขึ้นบนดุนยาเนี่ยบีมากาซาบัตไอดินนาสมันมาจากมนุษย์ทั้งหมดแหละไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างมามีประโยชน์กับมนุษย์แต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษฉะนั้นพอเวลามีคุณก็ดีไปแต่เวลามันหมดคุณเมื่อไหร่มันมีโทษทันทีเห็นไหมเก้าอี้นะหรืออะไรก็ตามที่เรียกว่าของที่มันเหลือใช้เราทิ้งไม่ได้เลยจนกระทั่งต้องส่งออกไปขยะพลาสติกอะไรก็ตามแต่ของที่อัลลอฮ์สร้างมาขนาดปลาวาฬเวลามันตายเห็นไหมในทะเลมันทำให้น้ำทะเลเน่าไหมไม่เน่าเลยน้ำมันอยู่ใต้ดินเราไปขุดมาแต่เวลาเรือล่มเดือดร้อนมนุษย์ไหมเดือดร้อนถามก่อนน้ำมันเนี่ยมันเดิมทีมันอยู่ตรงไหนเอาล่อให้มันอยู่ข้างล่างแต่เรามาใช้ผิดประโยชน์จนกระทั่งบางทีใช่ไหมมาจนกระทั่งเกินไปต้องปล่อยทิ้งต้องน้ำเสียแต่น้ำมันอยู่ใต้ดินมามันไม่เคยระเหยขึ้นมาให้น้ำเดือดร้อนเลยเนี่ยแล้วถามว่าเราจะไม่กล่าวอัลลอฮฺอักบัรได้ไหมจะไม่บอกว่าอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ได้ไหมนี่คือความอะไรความที่เราต้องเข้าใจถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาหรือเราเองนะครับจะต้องใส่ใจในเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาบอกกับพวกเราเพราะในอายะห์กุรอานมีมากมายที่ให้เราพิจารณาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจงค้นหาฉันด้วยกับการเจอฉันไม่มีบอกในอัลกุรอานแต่ในอัลกุรอานจะบอกอย่างเดียวคือว่าอาฟาลายันซูรูน่ะใช่ไหมถ้าอยากจะรู้จักอัลลอฮ์ให้มองต้นไม้ให้มองฟ้าให้มองมือเราใช่ไหมให้มองทุกอย่างนี่อัลกุรอานบอกอ้าวเรามามองดูสัตว์บางประเภทนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาบอกกับพวกเราสังเกตสัตว์หลายๆตัวแต่มีสัตว์ประเภทหนึ่งไม่เห็นมองท้องฟ้าพี่น้องว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรแต่มุสลิมคงจะไม่ค่อยสังเกตหรอกแต่ถ้าจะรู้ว่ามีสัตว์ประเภทหนึ่งที่พวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มที่เป็นดูแลเรื่องสัตว์เขาบอกว่ามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งไม่เห็นมองท้องฟ้าอูอะหมูนะจะไม่เห็นมองท้องฟ้าแต่ถามว่าหาสาเหตุได้ไหมเราไม่ได้บอกเอาไว้ใช่ไหมแต่นักตัฟซีดต่างๆบอกว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่เห็นมองท้องฟ้านะเพราะอะไรนะเขาบอกว่าอาบาดันเลยไม่ว่าจะมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นหมูเมื่อไหร่มันไม่เห็นขึ้นท้องฟ้าแต่ถ้าเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะเราสังเกตว่าจะยกหน้ามันขึ้นแต่มีสัตว์อยู่หมูมันจะไม่เห็นท้องฟ้าก็อาจจะมีฮิกมาอย่างนึงใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกกับพวกเรานะครับว่าเนี่ยทำไม
พวกเราจึงให้เราดูสิ่งที่ถูกสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราพี่น้องว่ายุงอ่ะยุงตัวเล็กไหมเล็กไหมเล็กแต่มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนปีกยุง ยุงตัวเล็กนะแต่ข้างบนปีกยุงจะมีพาหะตัวเล็กๆอยู่บนปีกของมันนักวิทยาศาสตร์บอกสัตว์พวกนี้พี่น้องสังเกตว่าจะถูกกล่าวไว้ในหะดีษเกือบทั้งหมดแหละเช่นยุงในบีกล่าวใช่ไหมว่าอะไรดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงแสดงว่าเรื่องนี้ถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยในตัวของมันมีอะไรแอบแฝงอยู่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามค้นคว้าในสิ่งที่อิสลามบอกเนี่ยใช่ไหมเรื่องแมลงวันเรื่องหมูเรื่องอูฐใช่ไหมก็พยายามค้นคว้าต่อมาครับสิ่งที่นักวิชาการบอกให้เราดูในสัตว์ที่มันจะบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้เร็วที่สุดพี่น้องทราบไหมว่าอะไรหรือสามารถผลิตลูกได้เยอะที่สุดนะหรือไวที่สุดคือติดลูกไวที่สุดอะไรในภาษาอาหรับบอกว่าคุฟฟาชโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยค้างคาวเป็นสัตว์ที่ติดลูกไวที่สุดหมายถึงถ้าผสมกันปุ๊บเนี่ยทีเดียวติดเลยความไวของมันแสดงว่ามันสามารถตั้งท้องได้ไวจึงสังเกตเห็นว่าเวลาค้างคาวมันมาอยู่กันแป๊บเดียวเองบางทีบินมาแค่สองสามตัวเองพอผ่านไปสักเดือนมาขึ้นเป็นทวีคูณผ่านไปสักเดือนทวีคูณผ่านไปสักเดือนทวีคูณเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์นะได้ไวที่สุดฉะนั้นพอมันมีจำนวนมากแน่นอนสิ่งต่างเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในกุรอานไหมถูกกล่าวไว้ในหะดีษไหมนบีก็สั่งใช่ไหมสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าได้เพราะมันเป็นสัตว์ที่ทำให้เป็นพาหะนำโรคใช่ไหมเป็นพาหะนำโรคหะดีษสอนไว้แล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่านบีมุฮัมมัดของเราจะเอามาจากไหนนะครับจะเอามาจากไหนต่อมาเอามาดูบางสัตว์มีหลายชนิดนะครับที่นักวิชาการพูดถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสัตว์ประเภทหนึ่งเวลาเราตัดหางมันแล้วก็ตายถ้าไม่มีหางนี่ตายเลยอะไรลองทราบไหมม้าเนี่ยม้าเนี่ยถ้าเราตัดหางมันเนี่ยมันตายนะนี่เป็นฮิกมาอย่างหนึ่งแต่เวลาทำไมเราวัวสัตว์แมวเห็นไหมเวลาหางมันกุดหางมันอยู่ได้แต่สัตว์ประเภทของม้าถ้าถูกตัดเมื่อไหร่มันตายถามว่าธรรมชาติสร้างมาได้ทั้งที่ธรรมชาติถ้าธรรมชาติสร้างตามาสร้างปากมาสร้างมือสร้างขามามันก็ต้องตายเหมือนกันแต่ทำไมล่ะไอ้จริงหนึ่งอยู่ได้ไอ้ตัวหนึ่งอยู่ไม่ได้เพราะความยิ่งใหญ่ของใครของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอายะห์กุรอานจึงให้เราสนใจสิ่งที่ถูกสร้างอิลัสซะมาอิลัลอัรฎใช่ไหมภูเขาที่เราอยู่กันทุกวันนี้อัลลอฮ์บอกสร้างภูเขามาเพื่ออะไรวะอิลันจีบาลีนะ
อาตาดาในภาษาเราบอกว่าเป็นเอาตาเอาตาแปลว่าเป็นเหมือนเข็มหมุดเอาไว้ถ่วงโลกใช่ไหมภูเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อให้โลกมันเสมอมันสมุดไม่เอียงไปข้างหนึ่งข้างใดใช่ไหมเหตุที่วันนี้ปัจจุบันนี้แผ่นดินมันไหวบ่อยส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราเอาซีเมนต์จากภูเขามาทำอะไรทำบ้านใช่ไหมทำบ้านพอเวลาซีเมนต์มาทำบ้านปุ๊บนั่นคือภูเขาระเบิดภูเขาทีละลูกสองลูกสามลูกความสมดุลของแผ่นดินมันถูกคลอนมันเคงใช่ไหมเพราะเราอยู่ใต้น้ำโลกเราเนี่ยอยู่ใต้น้ำน้ำมันมากกว่าแผ่นดินฉะนั้นเหมือนกับเราพี่ลองสังเกตเวลาเรานั่งเรือใช่ไหมถ้าเราไม่บาลานซ์กันเมื่อไหร่เป็นยังไงมันจะโค้งเคงแต่ถ้าเรานั่งกันเป็นเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะไม่โค้งเคงแผ่นดินของอัลลอฮ์ก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งที่อัลลอฮ์เอาภูเขามาตึงเอาไว้มีคำสอนที่ไหนสอนไม่มีนะศาสนาไหนไม่ได้สอนเรื่องภูเขาไม่มีคุณจะบอกว่าทำความดีกันทุกศาสนาแต่ถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันช่วยสอนมนุษย์ภูเขาที่อัลลอฮ์ทำให้เป็นยังไงใช่ไหมแต่บ้านเราปัจจุบันนี้เพราะเหตุเพราะแผ่นดินไหวฉะนั้นกัสรอตุนซินซานจึงเป็นเหตุทำให้กวนกิยามะมันใกล้ขึ้นเมื่อแผ่นดินมันเริ่มสั่นคลอนบ่อยรุนแรงมากมากขึ้นเราบอกว่ากิยามะมันกำลังจะมาหาพวกเราแล้วผลจากไหนบีมากาซาบัตไอดินนาสน้ำมือมนุษย์ล้วนๆนะครับไม่มีจะใครเลยจากมนุษย์พวกเราเองทั้งนั้นแหละที่อัลลอฮฺสุบานตัวลาบอกว่าเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นพิจารณาถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเราจะรู้จักผู้สร้างพิจารณาจากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเราจะรู้จักผู้สร้างแต่ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเห็นอัลลอฮ์เลยถามว่าจำเป็นที่อัลลอฮ์จะส่งเรามาบนดุนยาไหมหรือว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกอัลลอฮ์จะมีคำว่าอีมานเกิดขึ้นกับเราไหมไม่มีวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเห็นสวรรค์ให้เราเห็นนรกเราต้องมานั่งเรียนศาสนากันไหมก็ไม่ต้องเช่นเดียวกันถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกสวรรค์ไม่บอกนรกถามก่อนโลกมนุษย์วันนี้จะเป็นยังไงอัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็ให้อยู่กันเองเนี่ยเพราะทุกคนจะใช้ตรงนี้ในการจินตนาการความดีของตัวเองฉะนั้นมุสลิมเวลาทำอิบาดะเราจะไม่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดียกเว้นผ่านใครครับท่านนบีเพราะถ้ามนุษย์คิดว่าตัวเองทำดีแล้วนบีไม่ถูกส่งมาอัลลอฮ์ให้ละหมาดมาอ้าวคุณจะละหมาดกันเองแล้วกันใช่ไหมคนหนึ่งละหมาด8รอกอาตอีกคนหนึ่งละหมาด10รอกอาตอีกคนหนึ่ง20ก็มันเป็นความดีแต่นบีถูกส่งมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุสวะฮาซานะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราฉะนั้นอิบาดะเราจะไม่ทำยกเว้นนบีทำนี่คือหลักอุซูลุดดาวะของเราอะไรก็ตามที่เป็นอิบาดะเราจะไม่ทำยกเว้นจะต้องมีการผ่านการทำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเหมือนกับเราถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้ามาเครื่องหนึ่งนบีคนที่เป็นคนขายบอกฉันการันตีว่านะคุณซักแบบนี้คุณทำแบบนี้ใช่ไหมเอาผ้าใส่แล้วก็ทำน้ำขนาดนี้แล้วถ้ามันพังเมื่อไหร่คุณส่งมาซ่อมใช่ไหมฉันจะยอมรับซ่อมแต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกไม่เอาซักผ้าแล้วใช่ไหมเอาเครื่องซักผ้าไปทำอย่างอื่นแล้วเครื่องซักผ้ามันพังเอามาส่งรองที่โรงซ่อมเขาซ่อมให้เราไหมซ่อมไ
ไม่ซ่อมเพราะเขาการันตีอิบาดะห์มาให้เราแล้วนะครับฉะนั้นนี่แหละคือแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสมควรที่เราจะป้องพูดว่าอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับบนดุนยาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นเราเองขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมายิ่งใหญ่ก็คือให้เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพี่น้องเราฝากดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีสอนกับพวกเราในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคับขันก็คือดุอาที่บอกว่าอะไรบิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุรุมาอิสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซามะวะฮุวัสซามีอุนอาลีมและใครก็ตามที่อาจจะประสบกับการทดสอบของอัลลอฮ์นะครับกับสิ่งที่พระองค์ส่งมาถ้าเขาเป็นมุมินคนคนนั้นจะตายในสภาพหรือผลบุญเท่ากับคนตายชะฮีดนะครับถ้ายังอยู่กับอีหม่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ฝากกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ที่เพียงเท่านี้กับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์